มีการเติบโตมีความมั่นคงขนาดไหนใช่ค่ะแล้วก็อู้จิตใจหึ่งเหิมเห็นรายได้คนนู้นเยอะคนนี้เยอะแล้วทีนี้เราก็ใช้วิธีการพูดโน้มน้าวจิตใจให้เขาใส่เข้าไปยังไงก็ได้พาเขามาให้ได้บริษัทเดี๋ยวจัดการเองอัพไลน์ก็พูดอย่างนี้เขาก็มีวิธีการแค่ดึงมาอย่างเดียวไงหรือว่าทุกคนก็วิธีการเดียวกันหมดใช่กี่ชีวิตของพี่ไก่ของไก่ก็ขึ้นระดับ41มาคิดได้ปีกว่าก็น่าจะเกือบพันคนแล้วค่ะเกือบพันคนเม็ดเงินที่เข้ากระเป๋าคือกลับคืนมา5ล้านกว่าค่ะ5ล้านกว่ากลายเป็นคนรวยในพริบตาเป็นดิฉันจะไม่ออกมานั่งเย้ยๆๆหน้าทีวีนะใช่ค่ะแล้วคุณคิดอะไรคือไก่คิดว่าดาวไลน์ของไก่ไม่อยากยกตัวอย่างอยู่จังหวัดสุรินทร์คือเยอะมากบางคนครอบครัวเดียวเข้า6คนครอบครัวเดียวเข้า8คนแต่ละคนหลักล้านทั้งนั้นแล้วดอกร้อยละ3ต่อเดือนคุณลองคิดดูว่าหลักล้านเขาจะทำยังไงดิฉันว่าคุณพิชิตไม่ต้องให้คนอื่นยิงแล้วล่ะคนใกล้ตัวเขานี่แหละจะยิงกันเองใช่ค่ะคือลำบากมากใช่ค่ะลำบากมากแต่เราก็หลุดนี่ค่ะไก่หลุดแต่คนอื่นไม่หลุด มันเป็นปมติดตัวใช่ค่ะค่ะทางนี้กี่คนล่ามากี่ชีวิตก็ถ้าส่วนตัวก็4คนค่ะแต่มันก็จะมีลงไปใช่ไหมดาวลายที่ไล่ไปเรื่อยๆชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนลงไปอ๋อเราก็สร้างไปลงไปเรื่อยๆแต่นี่เขาถนัดรีคูทมาดึงมาดึงมาเรื่อยๆถูกต้องไหมเพราะว่าเราขึ้น 41% ไก่เป็นผู้บรรยายนะคะเป็นวิทยากรเป็นอะไรนะคะเองด้วยนี่คือวิทยากรที่ขึ้นเวทีที่เขาบอกว่าไอ้ตัวเป้งๆคือไอ้คนที่จับไมค์คุยเป็นพิชิตเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งในนั้นถ้าแกพูดแล้วเขาไม่ร้องไห้ไม่ลงคือไกไม่หยุดเรียกว่าซาบซึ้งเลยนะค่ะไปขุดอะไรมาคุยให้เขาร้องไห้เนี่ยมีวิธีการเรียนค่ะอัปลายจะสอนว่าเราต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ยังไงบางทีไก่ก็กุเรื่องขึ้นมาสมมติว่าไก่เป็นลูกกำพร้าเวลาวิ่งทุนทำงานกว่าจะตรงนี้ให้ได้คือโดนแฟนทุบตีทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยคือไก่เป็นลูกกำพร้าเลยแต่ทำไมมายืนจุดนี้ได้ทั้งที่มีคนดูถูกอะไรเงี้ยค่ะเขาดึงความสงสารแล้วก็ความว่าแต่ก่อนไก่ไม่มีอะไรจากดินมาเป็นเนี่ยนะคะแล้วสุดท้ายเราแล้วเขาก็เลยอยากได้เราร้องด้วยไหมตอนที่พูดเนี่ยร้องค่ะคุณโยมค่ะนี่คือนางเอกร้องไม่ใช่นางเอกนะตัวโกงตัวโกงในนี้เพราะว่านี่ยายคือเหมือนกับร้องให้แล้วเขาก็จะอินตามแล้วเขาก็อยากลงคุณไก่ยังทำได้หรือทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกคนก็ตามหมดเลยตามหมดเลยค่ะโทรมาคุณไก่วิ่งทุนยังงุนอย่างนี้ไก่ก็แนะนำเขาไปเออเข้าที่ดินนะไปถามอย่างเงี้ยค่ะติดอยู่คำนึงวิ่งทุนคืออะไรอ๋อหาเงินค่ะนี่คือหาเงินหาเงินมาลงทุนค่ะต้องภายใน3วันหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงคือว่าคนเราเวลามีสิ่งกระตุ้นคือมันจะหายไปถ้าเวลามันนานไปต้องวิ่งทุนภายใน3วันถึงอาทิตย์นึงต้องวิ่งให้ได้คือเข้าใจไหมถ้าลากเวลานานเนี่ยอย่างเจนเองก็คิดจะมองเงินชั้น 12,300 ก็เยอะนะเติมแล้วเริ่มสองแสนใช่ค่ะถ้าเกิดเราเก็บไว้ในแบงค์มันก็ไม่หายไปไหนนะหรือว่าเราจะต้องไปกู้นั่นกู้นู่นเพราะคนเราเวลามันยืดการตัดสินใจที่จะไม่เอามันก็มีสูงกว่าใช่ค่ะเพราะงั้น3วัน7วันรู้ทันทีมีเท่าไหร่โอนให้ขึ้นมาคิดก่อนขึ้นฝากผู้บริหารก่อนยังไงนะมีวิธีเคล็ดลับคือใช่ค่ะอย่างสมมติว่าตอนนี้วันนี้หาได้แสนหนึ่งแล้วต้องรีบโอนอัพไลน์ที่ไปด้วยเขาจะไม่ให้โทรศัพท์ไม่ให้คุยไม่ให้พ่อแม่เดินไปไหนคือจะไม่ให้เลยคือจะตามติดทุกฝีก้าวเวลานอนก็พูดใช่ค่ะเรียกว่าเป็นนักโทษเลยเนาะเป็นนักโทษเลยติดตัวเลยโทรศัพท์ก็ตามเพื่อจบไงเพื่อจบเพื่อจะไม่ให้คุยกับคนอื่นเพื่อคนอื่นจะดึงค่ะเฮ้ยไปลงทำไมเป็นแชร์ลูกโซ่นะเงินตั้ง 200,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีหมื่นนึงมี 20,000 เขาก็ต้องรีบโอนแล้วเขาจะเอาคืนไม่ได้เขาบอกเขาต้องหาที่เหลือมานะแล้วคุณจะลงได้เพราะเงินก้อนนี้มันเข้าบริษัทแล้วจริงจริงไม่ใช่โอ้โหคือมาเก็บไว้ในตัวอัพไลน์ด้วยระดับชั้นนี้อย่างเรามีเงินเก็บ 60,000 ใช่คุณต้องโอนไปแล้วคุณค่อยหาที่เหลือมาให้ได้แล้วค่อยหาที่เหลือให้ครบ 200,000 ตามสัญญาให้เวลากี่วันให้เวลาแล้วแต่คุณจะหาถ้าคุณหาไม่ได้เงินตัวนี้ก็สูญเปล่านะคุณไม่ได้โหดนะค่ะทำให้เราเครียดด้วยเนาะเครียดต้องหาให้ได้ค่ะเพราะอะไรเสียดายเงิน 60,000 เสียดายเงินแสนที่ฝากไว้ค่ะรู้สึกสำนึกผิดตอนไหนเมื่อประมาณปลายปีค่ะเพราะดาวไลน์ไก่หมดตัวเยอะมากร้องห่มร้องไห้กับไก่บางคนพ่อแม่ทิ้งท้องสารพัดสารเพเข้ามาปัญหาแล้วไก่คิดว่าพ่อแม่ทิ้งคือพ่อแม่คือไม่เอาเลยว่าลูกคนนี้คือทำให้ครอบครัวเขาล่มมาบางคนไปขายตัวก็มีบางคนไปทำงานต่างประเทศเพื่ออยู่ประเทศไทยไม่ได้บางคนไปบวชนี้ก็มีขายตัวด้วยเหรอครับมีค่ะมียังไงขายตัวมาเพื่อลงทุนหรือลองคิดดูว่า200,000ใช่ไหมคะดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ6บางทีร้อยละ10สมมติว่าร้อยละ3ทำงานอย่างเดียวไม่ทันไปขายตัวมาเพื่อจ่ายทำงานประจำมันแค่8,000-9,000ไม่ก็หมื่นกว่าโอ้โหแล้วที่นาเขาก็ต้องหลุดบางคนล้านกว่าใช่ไหมคะต้องขายที่นาหมดเลยเพื่อมาใช้หนี้ถามหน่อยเขามีวิธีพวกมาฟิตเองเนี่ยเขามีวิธีสำนึกกันไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างไหม
ในส่วนตัวส่วนตัวที่ไก่เป็นมาคิดเขาบอกว่าไก่ทำบุญมาเยอะๆนะเพราะเราได้เงินมาจากคือทำบาปกับเขาเงินร้อนเงินร้อนที่คุณต้องปล่อยเงินไปแล้วทำไหมไก่ทำแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมแต่ว่าไปสะดอกไปอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันไม่ค่ะเพราะดาวไลน์เราหมดตัวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวก็เข้าเพราะว่าดาวไลน์ของไก่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เข้ามาประมาณ50กว่าคนต่อไก่โอ้โหต่อเดือนนะ50คูณ 200,000 ลองคิดดูว่ามันเท่าไหร่ล้านต่อเดือนใช่ค่ะบางทีไก่ไปพูดไก่ช่วยเขาวิ่งทุนนะแล้วตอนนี้มาฟิตทั้งหมดเนี่ยสำนึกบ้างไหมไม่เลยค่ะมีกี่คนมาฟิตตอนนี้หลายร้อยแล้วค่ะประมาณ 4-500 แล้วมั้ง 4-500 คนคูณ 200,000 ก็เข้าไปก็นั้นที่บอกเม็ดเงินถึง 10,000 ล้านหรือเปล่าไม่กล้าคือไม่กล้าโฟกัสตัวเลขไก่จะรู้รายได้ค่ะต่อเดือนนี้ก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านค่ะต่อเดือนนะคะที่บริษัทเขาจะแจ้งทุกเดือนค่ะระดับมาร์คิต38ไม่รู้ชาเลนจ์ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงค่ะต่อเดือน 1,000 กว่าล้านบาทดิฉันว่าซื้อประเทศไทยได้หรือเปล่าต่อเดือนนะคะไม่ใช่ต่อปีค่ะหลายหมื่นล้านนะ คือไม่กล้าเลยว่าโฟกัสตัวเลขว่าอะไรยังไงใช่ค่ะทางนี้รับคำน่าสงสารอะไรรู้เปล่าคะโทรศัพท์ทั้งวันยังไงบ้างก็โทรมาว่ามาด่าหรือว่ามาสมัครหรือยังไงก็ช่วงหลังนะคะก็คือโทรมาปรึกษานะคะก็คือตัดสินใจแล้วคือทุกคนที่เข้าไปอ่ะไม่นาน 2-3 เดือนถ้าคนมีสามัญสำนึกที่ดีนะคะเขาจะเลิกแล้วเขาก็จะถามว่าแล้วสินค้ากองอยู่เนี่ยจะทำยังไงเขาก็โทรมาปรึกษานะคะว่าคืนได้ไหมก็บอกว่าคืนได้แต่ทำไมอัพไลน์บอกว่าคืนไม่ได้ก็ต้องอธิบายเขานะคะว่ามันคืนได้ให้ลองมาติดต่อที่พระราม9อยู่ที่โคราชก็ไปติดต่อที่โคราชนะคะก็พอคนนี้รู้พอคืนได้เขาก็ต่อกันมานะคะก็เลยเป็นไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะกลายเป็นว่าวันนี้เรารับสายให้เขามารับเงินคืนได้ก็คืนจริงหรือเปล่าตอนแรกๆคืนจริงค่ะตอนไหนคะช่วงไหนที่เขาคืนเนี่ยช่วงหลังจากไปกองปราบแล้วหรือยังกองปราบนี่ก็คืนนะคะก็เริ่มคืนแล้วคนไหนที่ทราบเรื่องเขาจะตัดบทด้วยการคืนเงินก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมาพิทบอกตอนนั้นเราทราบไหมว่ากองปราบทราบข่าวแล้วแถลงข่าวแล้วมาไก่ทราบหมดค่ะไก่ทราบตั้งแต่คือไก่ติดต่อกับพี่หน่อยมาตั้งนานแล้วแต่ก็เฉยๆไม่เฉยค่ะแกก็พาดาวไลน์คือรับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่หวั่นเหมือนกันก็คือพยายามคืนให้เขาให้มากที่สุดใช่ค่ะบางทีคุณนัดใช่ไหมคะเขาโทรมาบางทีคุณไม่เชื่อเขาก็ให้เบอร์คุณไก่มาคิดไปเขาก็โทรมาหาไก่ว่าคุณไก่คืนได้ไหมเขาบอกว่าต้องแจ้งมาคิดต้องแจ้งดุ๊กนะไม่งั้นก็คืนไม่ได้แต่ไก่เขาแจ้งนะตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องแจ้งมาคิดไม่ต้องแจ้งดุ๊กไม่ต้องแจ้งอัพไลน์สามารถคืนได้เลยค่ะก็เขาบอกว่าคืนที่ตอนนี้คืนไม่ได้แล้วสิบริษัทโดนล็อกบัญชีหมดแล้วใช่ค่ะนะคะหลังจากที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปขอประทานโทษค่ะที่เราออกอากาศคุณอย่าไปคืนสินค้าหรือคืนเงินนะบริษัทโดนปิดเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนหน้านี้ได้อยู่เพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะโดนจัดการเขาก็ผ่อนหนักเป็นเบาก็เหมือนกับว่าสร้างภาพในส่วนที่คนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือให้เขารู้สึกดีว่าโอเคถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ยินดีคืนเงินประมาณนั้นใช่ค่ะก็คืนกันเยอะไหมเยอะค่ะทุกคนที่ของเราประมาณเท่าไหร่ก็เดือนหนึ่งคือเขาจะคืนเขาจะหักด้วยนะคะหักจากระดับบนด้วยเพราะฉะนั้นเขาผู้ที่สูญเสียรายได้เขาก็จะแอนตี้ก็จะไม่ให้คืนไม่เข้าใจคือหักจากคือเขาคืนเขาจะได้ประมาณ 3-5% ใช่ไหมคะจากยอด 100%ดิฉันนึกว่าได้ทั้งร้อยไม่ได้ทั้งร้อยมีค่าดำเนินการด้วย 10% ด้วยนะคะสมมติว่าได้ 100% เขาจะหักค่าดำเนินการ 10% คุณเกินปีแล้วคุณได้ 35% เพราะฉะนั้นจริงๆที่คุณได้คือประมาณ 25% กลายเป็นว่าได้12,000ได้เศษเงินของตัวเองกลับมานะใช่ค่ะ12,000ค่ะใช่ค่ะมันก็เสียหายกันทั้งหมดเลยค่ะใครก็เลยให้เขาไปแจ้งที่ DSI ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อย่างที่สื่อทั่วไปประกาศกันแล้ว DSI ก็ได้กองปราบก็ได้สกบก็ได้ค่ะเพราะว่าทางสื่อทุกแขนงนะคะวันนี้ทั้งหนังสือพิมพ์ทีวีแล้วก็วิทยุกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วค่ะขอให้ทุกคนไปรวมตัวกันแล้วก็อย่ากลัวนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเป็นคนแนวหน้าเขาบอกว่าตอนแรกเขากังวลว่าจะโดนอันนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งหลบก็ยิ่งบาดเจ็บใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาประกาศกันนะคะมาประกาศต่อหน้าเขาเรียกว่าประชาชนหรือว่า DSI ต่อหน้าหน่วยงานรัฐนะคะเขาจะคืนเงินนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าบริษัทหมดเงินจะมีกรมในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ฉันถาม DSI เมื่อสักครู่นะคะก็เขาจะคืนมาช่วยดูแลในส่วนตรงนี้มาช่วยดูแลในส่วนตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะความเสียหายอยู่ที่2,600คนนะคะ DSI แจ้งมา
ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเดียวนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าบรรเทาทุกได้ดีทีเดียวนะคะพี่หน่อยสมหวังไหมหลังจากที่เราต่อสู้มาทุกรูปแบบก็ค่ะก็ถึงวันนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะนะคะก็ทุกคนที่น้องๆ นะคะน้องมาซาโนโบนะคะเป็นคนดันกระทู้ในสคบ.นะคะก็ถึงวันนี้ก็คือไม่อยากให้มีระบบอย่างนี้ในประเทศไทยนะคะมันสร้างความเสียหายค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็มันแก้ไขไม่ได้แต่อยากให้แก้ปัญหากันนะคะช่วยกันร่วมมือกันแล้วก็ชวนกันมาค่ะไม่ต้องกลัวหน่วยงานรัฐนะคุณยังมา DCSL ได้ทั้งที่เป็นแชร์ลูกโซ่เรียกว่าใครที่ได้รับความเสียหายค่ะกันเยอะใช่ค่ะเพื่อสร้างเป็นพลังอีกหนึ่งได้หนึ่งเสียงค่ะหนึ่งเสียงหนึ่งพลังหนึ่งเสียงหนึ่งพลังฮะหลายพลังก็รู้สึกช่วยได้หลายหมื่นคนนะคะประมาณ 50,000 คนถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มกันถ้าตัวเลขอยู่ที่ตรงนี้จริงๆนะมาแค่หมื่นเดียวเนี่ยดิฉันว่าตรงนี้มันก็จะกระจายไปถึงรากหญ้าได้อย่างแท้จริงแต่วันนี้ยังอยู่ที่หลักพันเพราะฉะนั้นหลักพันสำคัญที่สุดไม่กล้าต้านกลุ่มใหญ่เห็นบอกว่ามีกลุ่มข้างหลังที่คอยไล่บี้คอยกลุ่มขู่อยู่ใช่เป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มมาควิดค่ะมาควิดไอ้ทีมคุณที่เหลือเนี่ยนะกลุ่มที่สูญเสียรายได้นะกลุ่มที่สูญเสียรายได้ประมาณเกือบ500คนนะคะวางตัวเลขไว้ที่ตรงนี้ตอนนี้เขากำลังไล่บี้คนที่เอาเรื่องอะนะคนที่ไปร้องเรียนคนที่ไปหาตำรวจคนที่ไปหาสื่อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาควิดที่เหลือนะคะที่ฉันบอกไว้ตามตรงวันนี้ตำรวจเขามีรายชื่อคุณนะคะอีก20รายชื่อที่เป็นตัวแกนนำตอนนี้จับไปแล้วได้9คนเหลืออีก11คนเท่านั้นนะคะมาควิต้าไม่อยากเดือดร้อนนะคะกรุณาบอกดาวไลน์ด้วยนะคะการติดตามช็อตเด็ดไม่ได้อยู่ที่สถานี INTV อย่างเดียวนะคะไม่ได้อยู่ที่ทีวีอย่างดาวเทียมอย่างเดียวนะคะกระจายไปทั่วประเทศค่ะแล้วก็ทั้งสื่อเล็กสื่อใหญ่วันนี้รวมถึงคุณหมดแล้วค่ะส่วนเบรกหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับคนแถวหลังค่ะว่าเขาเดือดร้อนกันแค่ไหนแล้วมีอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันบ้างค่ะ